ปอร์เช่ประเทศไทยร่วมฉลอง50ปีแบรนด์ปอร์เช่ดีไซน์พร้อมเผยโฉม911 Targa 4 GTS คันแรกและคันเดียวในประเทศไทยปอร์เช่ประเทศไทยโดย AAS Group ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเปิดตำนานสุดคลาสสิกจัดงานพิเศษที่ร่วมแสดงความยินดีกับวาระครบรอบ50ปีของแบรนด์ปอร์เช่ดีไซน์พร้อมเผยเฉิมรถหรูรุ่นพิเศษดาวเด่นแห่งปีของการเฉลิมฉลองกับรุ่น911 Targa 4 GTS นับเป็นคันแรกคันเดียวในไทยซึ่งมีจำนวนการผลิตจำกัดเพียง750คันในโลกเท่านั้นตั้งแต่วันนี้จนถึง21สิงหาคม2565สำหรับการจัดงาน911 Targa 4 GTS Edition 50 Years Porsche Design ในครั้งนี้นะคะเป็นการเผยโฉมรถยนต์รุ่นพิเศษที่มีเพียง750คันทั่วโลกค่ะและร่วมเฉลิมฉลองการครบรอบ50ปีของแบรนด์ Porsche Design ด้วยนะคะในส่วนของรายละเอียดงานนะคะนอกจากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่แล้วค่ะทางเรายังได้มีการจัดนิทรรศการนะคะ Porsche Targa ค่ะโดย Targa คันแรกนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปี1965ในปัจจุบันนะคะ Targa ก็มีอายุถึง57ปีแล้วค่ะก็ Porsche Targa นะคะมีความพิเศษมากเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นรุ่นที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะก็จะมีแฟนคลับที่ชื่นชอบรถยนต์ Porsche Targa นะคะความพิเศษของรถรุ่น911 Targa 4 GTS Edition 50 Years Porsche Design นี้นะคะคือการประดับตกแต่งตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีของแบรนด์ Porsche Design ไว้หลากหลายที่เลยทีเดียวค่ะแล้วก็โดดเด่นด้วยสีดำนะคะซึ่งเป็นสีเฉพาะตัวของแบรนด์ Porsche Design พร้อมกันนี้นะคะยังมีตกแต่งทั้งภายในที่เป็นเบาะลายหมากรุกค่ะโดยที่จะโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะคะสำหรับภายนอกนะคะด้วยความเป็น Porsche Targa เชื่อได้เลยว่ามีความโดดเด่นไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะรถยนต์คันนี้นะคะต้องแอบกระซิบว่ายังไม่มีเจ้าของค่ะสามารถที่จะมาเยี่ยมชมนะคะและมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นเจ้าของรถยนต์รุ่นพิเศษรุ่นนี้ที่มีเพียง1คันในประเทศไทยกันนะคะ